you've got time for. Super fast, super fast, I come in last, but just in time for breakfast. 10อันดับทางรถไฟที่หวาดเสียวที่สุดในโลกอันดับ10ทางรถไฟอัลเทนิกชูทีโจเทรนทางรถไฟสายนี้เป็นทางรถไฟที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นทั้งเหตุการณ์สะพานทรุดตัวหรือหัวจักรไฟตกลงไปในน้ำซึ่งภายหลังก็มีการบูรณะให้แข็งแรงขึ้นนอกจากนี้มันยังเป็นทางรถไฟที่มีเส้นทางข้ามแม่น้ำสายสำคัญของแอฟริกาใต้อีกด้วยและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือคุณสามารถมองเห็นทัศนวิสัยอันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรอินเดียอันดับ9ทางรถไฟแบมบูเทรนของประเทศกัมพูชานี่ถือเป็นสิ่งที่แปลกตาของประเทศกัมพูชาซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยเขมรแดงครองอำนาจอยู่ซึ่งความน่ากลัวของมันอยู่ที่ป่าทึบรอบด้านที่สร้างบรรยากาศน่าชวนขนลุกได้ไม่น้อยนอกจากนี้ในยามที่รถไฟวิ่งผ่านไปแล้วชาวบ้านจะนิยมใช้กระดานแผ่นไม้วางบนล้อเหล็กเพื่อขับเคลื่อนไปยังจุดต่างๆซึ่งก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอันดับ8ทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายมรณะตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทยซึ่งมีลักษณะเส้นทางที่คดเคี้ยวอยู่ริมผาแต่จุดที่นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดก็คือบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งสถานที่นี้มีการเกณฑ์เฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มาช่วยสร้างสะพานเพื่อข้ามไปยังฝั่งพม่าซึ่งเต็มไปด้วยความลำบากและโรคภัยและสาเหตุนี้ทำให้เฉลยศึกเสียชีวิตไปกว่า10,000รายและนั่นก็เป็นที่มาของชื่อทางรถไฟสายมรณะอันดับ7ทางรถไฟแอสโซมินามิรูททางรถไฟสายนี้ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาหลายลูกแต่ท่ามกลางภูเขาที่ล้อมรอบอยู่นั้นมีภูเขาไฟอยู่ด้วยและที่สำคัญมันเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิทซึ่งในบางครั้งผู้โดยสารอาจจะเห็นการประทุเล็กๆของลาวาไหลมาตามภูเขาแต่ในความอันตรายนั้นก็ยังมีความปลอดภัยอยู่ซึ่งถ้าหากมีการประทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่เกิดขึ้นจริงๆจะต้องมีสัญญาณแจ้งเตือนเพื่อหยุดการเดินทางทันทีอันดับ6ทางรถไฟ Devil's North Train ทางรถไฟสายนี้ตั้งอยู่บนเขาแอนดิสในระดับความสูง 9,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลซึ่งเป็นทางรถไฟที่ตัดกับภูเขาที่สำคัญสายหนึ่งในอเมริกาใต้แม้ทิวทัศน์จะดูแห้งแล้งเนื่องมาจากภูเขาหินแต่ด้วยความสลับซับซ้อนของภูเขาหินนี่เองทำให้รถไฟสายนี้ดูมีเสน่ห์ขึ้นมาไม่น้อยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความน่าหวาดเสียวอยู่เพราะตัวรางรถไฟนั้นอยู่ห่างจากขอบผาเพียงไม่กี่ฟุตเท่านั้นอันดับ5ทางรถไฟคูเรนดาสเคนิกเรลโรดทางรถไฟสายนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1800และเป็นทางรถไฟที่ตัดผ่านอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นทางรถไฟสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งโดยคุณจะได้สัมผัสกับละอองน้ำตกที่ไหลจากด้านบนมาแบบใกล้ชิดแต่จุดที่สำคัญที่สุดของทางรถไฟสายนี้ก็คือการที่ทางรถไฟตั้งอยู่บนหน้าผาซึ่งมีความหวาดเสียวมากเลยทีเดียวอันดับ4ทางรถไฟเชนไนรามสวารามรูทในประเทศอินเดียทางรถไฟสายนี้เป็นการที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของประเทศอินเดียมันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1914และมีความยาวถึง 2,065 เมตรซึ่งเป็นทางรถไฟที่ใช้สัญจรระหว่างเกาะรามสวารามและชายฝั่งซึ่งเป็นทางรถไฟข้ามทะเลที่มีความน่าทึ่งอยู่ในตัวซึ่งความน่ากลัวของทางรถไฟนี้ขึ้นอยู่กับคลื่นและลมในทะเลนั่นเองอันดับ3ทางรถไฟเทรนอลาสนูปส์ของประเทศอาร์เจนตินานี่เป็นอีกหนึ่งทางรถไฟที่มีความคดเคี้ยวเป็นอย่างมากเทรนอลาสนูปส์นี้ตั้งอยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศอาร์เจนตินาและยังอยู่ใกล้กับชายแดนอาร์เจนตินาและชิลีอีกด้วยจุดเด่นของทางรถไฟสายนี้นอกจากมีเส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วมันยังมีทางลอดอุโมงค์กว่า21อุโมงค์เลยทีเดียวรวมไปถึงต้องวิ่งข้ามสะพานถึง13สะพานซึ่งแต่ละสะพานนี้มีความน่ากลัวสุดๆซึ่งถ้าหากผู้โดยสารมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นเหวลึกอยู่อันดับ2ทางรถไฟ White Pass and Yukon Route แห่งอลาสก้าประเทศสหรัฐอเมริกาทางรถไฟในอลาสก้าถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1898จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางลัดสัญจรที่ตัดผ่านภูเขาและจะเห็นได้ว่ารางรถไฟอยู่ห่างจากภูเขาเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทางโค้งซึ่งมีหลายโค้งคดเคี้ยวไปมานั่นทำให้มันสร้างความระทึกใจมากเลยทีเดียว
แต่นักท่องเที่ยวที่รักความท้าทายนิยมไปนั่งเล่นบนรถไฟสายนี้อันดับ1ทางรถไฟจอร์จทาวน์ลูปเรลโรดแห่งโคโลราโดของประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่ารถไฟสายนี้จะถูกล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอย่างขุนเขาและต้นไม้แต่นั่นก็ไม่ใช่ไฮไลท์ที่สำคัญไปกว่าความสูงเหนือพื้นดิน100ฟุตที่เรียกได้ว่าถ้าใครขึ้นไปแล้วเนี่ยหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียวซึ่งใครที่ชอบความท้าทายและชอบความตื่นเต้นก็ลองไปนั่งรถไฟสายนี้ดูนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้ามีความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับส่วนในคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรต้องติดตามกันต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ